สนุนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์นะครับแล้ววันนี้และตลอดสัปดาห์นี้นะฮะเราจะมีช่วงของเกาะติดสีสันไทยแลนด์โอเพ่น2009ครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสไปตีเทนนิสนะครับกับแชมป์เก่ามือวางอันดับ7ของโลกโจวิฟริดซองกาและก็มือ10ของโลกอย่างชิลซิมงนะครับแล้วก็มีลีลาพาราดอนศรีชาพันธ์เป็นพิธีกรด้วยจะหาแค่ไหนจัดไปครับไม่ให้ฮาปาจิงโกะกับเกาะติดสีสันพิธีไทยแลนด์โอเพ่น2009กันนะจ๊ะเธอวันเสาร์ที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะนอนกับพุงสั่งหมูกระทะมากินที่บ้านนะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่แต่คุณแชมป์ไม่นะครับคุณแชมป์หาข่าวดีๆสดๆอะไรที่มันเจ๋งๆมาให้เราได้ชมกันนะครับด้วยการไปร่วมงาน PTT Thailand Open นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับด้วยการสัมภาษณ์นะครับอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคุณพราดอนนะครับสีชาพันธ์มาสัมภาษณ์คุณแชมป์ไม่ใช่คุณแชมป์มาสิไปสัมภาษณ์คุณพราดอนกับใครเนี่ยโอ้ยน้องชามครับอุ้ยสาวสวยของพี่ก็แน่นอนครับเป็นการสัมภาษณ์ที่ยากกว่าปกตินะฮะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เพราะอะไรครับพี่บอลช่วยเป็นพิธีกรคู่หน่อยได้ไหมครับได้ๆอยากจะถามอะไรครับอ๋อเดี๋ยวไปถามหลังเวทีครับตามสไตล์บอลครับก็คือโดยส่วนตัวน้องชาวก็เล่นกีฬาด้วยใช่ค่ะเทนนิสเล่นไหมครับเทนนิสเคยเล่นอยู่ตอนเด็กๆค่ะแต่ก็ไม่ค่อยถนัดค่ะแล้วเคยชอบมาเทนนิสไหมครับเจ๋วแล้วนี่ถามเป็นความรู้ใช่ไหมครับตามสบายแล้วแชมป์มอบมาที่พี่แล้วเชิญเลยฮะเคยชอบนักเทนนิสไหมครับต้องถามให้ถามว่าใครเป็นขวัญใจนักเทนนิสขวัญใจในระดับอาชีพอย่างเป็นนักเทนนิสไทยใช่ไหมเพราะเป็นนักเทสไทยใช่แล้วค่ะเราต้องร่วมเชียร์ไทยไปกับแชมป์ใช่ไหมคะโอ้เชียร์กันหน้าดูครับก็วันนี้เป็นการประกาศเป็นครั้งแรกแล้วนะฮะว่าเขาจะกลับมาแน่นอนครับใช้เวลาตัดสินใจนานนะพี่บอลฮะก็ไม่นานครับก็เพิ่งเมื่อเร็วๆนี่เองก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจนาทีสุดท้ายนะฮะก็เพราะว่าไทยเพนก็กลับถึงเมืองไทยครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็อยากที่จะลงทำการแข่งขันแต่ว่าคงเป็นประเภทคู่ก่อนเพราะว่าประเภทเดียวก็ร่างกายก็ยังไม่พร้อมปีนี้แบกความหวังไว้หนักแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายตั้งแต่มีประวัติศาสตร์มาทัวร์นาเมนต์นี้คุณเป็นคนไทยกับน้องชายที่สามารถคว้าแชมป์ได้เท่านั้นก็ตื่นเต้นครับก็ทุกครั้งที่ได้เล่นในบ้านครับในเมืองไทยก็ทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็อย่างที่บอกก็ปีนี้ความกดดันคงไม่เยอะมากเพราะว่าปีแล้วเราตกรอบแรกนั้นผลงานที่เราทำได้ดีเนี่ยก็จะเป็นกำไรให้เราจนกระทั่งถึงปีหน้าเลยโอ้โหอากาศดีขนาดนี้พี่โจวิงปริสซองก้าอันดับ7ของโลกก็จิมซีมงอันดับ10ของโลกก็มาช่วยน้องๆสอนเทคนิคการตีเทนนิสอย่างไรถึงจะเก่งและเจ๋งอย่างพี่เขานะครับโอ้ยเด็กๆมากมายกายกองทีเดียวเชียวและก็ถึงคราวเด็กโคงคนนี้ขอรัดคิวนะครับโอ้ยพี่แชมป์ของเรานี่เองครับแค่เดินเข้าไปในคอร์ทเท่านั้นนะครับเสียงกรี๊ดสนั่นวันไหวโอ้ยพี่แชมป์แต่หารู้ไหมนี่คือการจับแร็กเก็ตครั้งแรกของพี่เขาเชียร์ลีลาไม่เบาในการตีครั้งแรกแปลกไม่ไหวพ่อครับพี่พ่อครับปกติช่วงนี้จะเป็นช็อตเด็ดแต่ว่าวันนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นช็อตฮาประจำวันนะครับมาดูลีลาการจับแร็กเก็ตด้วยการฝึกฝนเป็นเวลายาวนานถึง1วันหยอดปั๊บดรอปซีมงงงงงอีกงงแล้วเป็นตัวแทนประเทศจบรายการต้องรีบไปนะฮะวันนี้1ทุ่มกิตติพงศ์ของเราจะเจอกับจอห์นอิสเนอร์ถ้าเกิดใครอยากไปร่วมเชียร์กับเราร่วมเชียร์ไทยไปกับแชมป์นะรวมตัวกันตอน6โมงเย็นนะฮะก็ใครอยากมาส่งชื่อบัตรประชาชนเบอร์มาที่แชมป์เชียร์ไทย @gmail และเราจะส่งจดหมายยืนยันกลับไปหากมีที่เหลือรีบไปเจอที่สนามครับสวัสดีครับใครเชียร์แชมป์ใครเชียร์นักขวดไทย